ขาดสติและเลื่อนขาดการปฏิบัติขาดความเพียรยังคงมั่นท่านสอนไม่ดีมากเลยท่านบอกว่าถ้าเราทำสมาธิมากเสียเลื่อนช้าเราคนคว้าพิจารณาธรรมะว่าพิจารณากายพิจารณาว่าสิ่งที่คุณทำด้วยใจสำคัญของการปฏิบัติต่อการเจริญสติในชีวิตประจำวันWe'll be right back.